็ดเนาะนี่ครับมันน่าจะอร่อยเราอยู่ร้านไมพอดน่ากินมากไม่เป็นไรอะไรอ่ะมุ้ยเผ็ดเผ็ดน่ากินอร่อยมันคืออะไรน้ำอะไรไม่รู้เผ็ดเผ็ดเนี่ยไอ้อันนั้นเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับนะไม่เคยมากินที่ร้านไปจัดไปไปหาของกินครับนี่ครับกล้องพร้อมทุกอย่างพร้อมครับนี่ครับ GoPro ของผมนะครับผมพร้อมแบตสำรอง 3A 2ช่องไปแล้วหาของกินชิมเลยชิมนี่แอบแอบจกนะครับเพื่อนแอบจกน่ากินก็เดี๋ยวรีวิวร้านนะครับไม่รู้เขาห้ามถ่ายมันหมวกอยู่นู่นครับหวังว่าไม่หายนะครับร้านบรรยากาศภายในร้านนะครับผมพื้นต่างระดับนี้ก็จะมีพวกไอเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิพวกเต้าหู้พวกอะไรเงี้ยก็มีขุนเส้นผักกาดผักกะหล่ำแล้วก็มีชาเขียวอะไรกันเยลลี่องุ่นเยลลี่ส้มพวกนี้แตงโมนี่เป็นอีกบล็อกหนึ่งก็ไอศครีมรสสี่รสนี่คืออะไรน้ำจิ้มนะครับนี่ครับมากำลังเรียกน้ำจิ้มมาเนี่ยมาเลี้ยงส่งนนนี่นะครับน่ากินแย่งกันมือพันมากเลยครับไปดูร้านต่อก่อนครับจริงๆร้านมันเล็กเหมือนกันแล้วเนี่ยก็จะมีลิ้นจี่ชาเขียวน้ำปลาพุทธันนี่ครับโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วหนึ่งอันคีบไม่ไหวอะทำงานเยอะไปแน่ที่ไม่ไหวนะโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวร้านคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับผมบรรยากาศเป็นไงครับสวัสดีครับทุกคนแค่นี้นะครับ